ช่นะครับเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนส่งใจเชียร์ฟูแลมเพราะไอเด็กคนนี้ไอเด็กไอเสื้อแดงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อที่เลี้ยงบอลอยู่เนี่ยอ๋อจริงหรอว่าแล้วต้องเล่นไอเด็กคนนี้คือใครเบนจามินเนวิสนี่ไงนะครับก็ต้นสังกัดของเขาคือฟูแลมนะครับเมื่อวานชนะเบรนท์ฟอร์ดในช่วงต่อเวลาพิเศษเพลย์ออฟแล้วคว้าตั๋วพรีเมียร์ลีกอังกฤษใบสุดท้ายโอ้โหมีทีมไม่เชียร์อีกทีมละใช่นะครับผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะน่าจะเชียร์เพราะว่าเบนจามินเดวิดเองเขาตอนนี้เล่นอยู่ทีมชุด U23 อ้าวเชียร์เนี่ยและเบนเดวิดจะได้เล่นชุดนี้หรอมีข่าวข่าวไหมคือว่ามาข่าวเนี่ยสำหรับเบนจามินเดวิดนะครับครับ23เนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นตัวหลักอืมเพราะทีม U23 ผมอธิบายก่อน U23 ของอังกฤษคือทีมสำรองครับสเต็ปเหนือกว่านั้นคือชุดใหญ่เฟิร์สทีมเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโชว์ฟอร์มดีครับเหมือนไอ้เจ้าเด็กเลสเตอร์เจ้าลุคโทมัสเบนชิเวลเจ็บพี่เตียนพูดเจ็บมันก็เอาเบรนแดนโรเจอร์เอาจากนี่แหละชุด U23 นี่แหละขึ้นมานะครับเบนจามินเดวิดก็อยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่ฟอร์มแล้วเห็นว่าจะได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ด้วยใช่เพราะว่าจากข้อมูลสถิติ U23 เนี่ยเบนจามินเดวิดลงสนามต่อเนื่องดังนั้นถ้าจะต้องดึงดาวรุ่งขึ้นมาซ้อมกับทีมหรือจะใส่ชื่อเข้าไปเพื่อเพิ่มจำนวนนักเตะเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตัวมาใหม่ก็ต้องเป็นนักเตะจากระดับเยาวชนที่ระดับที่รองจากชุดใหญ่นั่นก็หมายถึงชุดยู23ใช่ใชและก็ต้องดูตัวหลักโอกาสที่เป็นเบนจามินเดวิดเนี่ยสูงมากคือต้องภาวนาให้เจ้าสัวน้อยทีมเนี้ยไม่ได้เป็นเจ้าสัวอย่าไปทุ่มเยอะเพราะถ้าทุ่มเยอะแต่ฟูแลมเมื่อก่อนเขาก็เจ้าบุญทุ่มเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เขาคงซาซาไปแล้วแหละนะครับถ้าเกิดซื้อนักเตะฝีเท้าดีมาเยอะโอกาสดาวรุ่งมันก็น้อยนะครับแล้วก็ดูจากไฮไลท์ลูกที่เล่นเนี่ยดูแล้วเนี่ยเบนจามินเดวิดมันเป็นหัวใจนะโอเหนือมากอันนี้พูดตรงๆว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เทรนสมัยใหม่เลยใช่แล้วก็น่าสนใจนะถ้าเขาได้ขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ถ้ามีโอกาสลงเนี่ยเราจะได้เขาเป็นทีมชาติไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะครับใช่หมายถึงว่าตอนนี้สิงคโปร์มีโอกาสสิงคโปร์ตัดทิ้งเอาง่ายๆเลือกเขาอาจจะเลือกถ้าเขาได้เล่นฟูลแลมเนี่ยเขามีโอกาสเลือกในแถบยุโรปใช่ที่เขาเปิดใจมาเล่นกับทีมชาติไทยยู23เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วใช่โอกาสมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าและผมก็เชื่อว่าเขาอยากอยู่เมืองไทยเหมือนกันอยากเล่นเมืองไทยเหมือนกันนะครับโอเคสโมสรมาถ้าพูดถึงทีมชาติอย่างเดียวจะสังเกตว่าไลฟ์สไตล์เขาในช่วงโควิดก็มาอยู่ที่ภูเก็ตมีช่องนึงไปทำมาเขาไปนอนอยู่กับลูกกับน้องกับครอบครัวครับดังนั้นใจมาแล้วใจมาแล้วก็เคยติดคือเขามีข่าวที่ไม่ค่อยดีกับประเทศเพื่อนบ้านครับนะครับแต่กับประเทศไทยเนี่ยก็ยังโอเคครับวันที่ผมเนี่ยผมเคยไปดูเบนจามินเดวิดนี่แหละอุ่นเครื่องยู23กับโค้ชโย่งเกษตรตอนนั้นอภิไปกันเจอไงใช่ที่ผมเจอโค้ชพงเชื่อไหมว่ามีนักข่าวจากสิงคโปร์มาถามจี้เรื่องบางเรื่องที่เบนจามินเดวิดพูดไม่ได้ใช่เบนจามินเดวิดเดินหนีเลยถามเรื่องเกี่ยวกับทหารอะไรเกี่ยวกับสิงคโปร์ต้นอยู่พอดีต้นอยู่พอดีผมก็ได้ยินว่าอ๋อนักข่าวสิงคโปร์มันก็มามันก็เจาะดีนะพวกนักข่าวพวกนี้แต่เบนจามินเดวิดไม่ตอบเรื่องที่จะมาคุยกับผมแทนคุยเหรอคุยนิดนึงผมถามเขาว่าเขารู้จักกับฮาร์วีย์เอลเลียตไอปีกหัวจุกลิเวอร์พูลไหมเพราะมาจากฟูลแลมเหมือนกันเขาบอกว่ารูมเมทกันเลยรุ่นดาวเขาเดียวกันนะครับที่กำลังพูดเกิดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าแล้วทำยังไงจะให้เขาไม่ไปเล่นทีมชาติอื่นได้ก็ในสี่สัญชาติลงทะเบียนในทีมชาติไทยชุดใหญ่และส่งลงสัก1วินาทีสุดท้ายชุดไหนควรจะเรียกเขาตั้งแต่ชุดไหนมันก็ต้องชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชุดนี้ต้องเรียกแล้วใช่ต้องเรียกแล้วนะครับคือไม่รู้ถ้าไม่เรียกไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรอย่างน้อยเรียกอย่างเชิงดูคือไม่ได้เรียกเพราะว่าเป็น23คนสุดท้ายที่จะไปเตะนะเรียกมาก้อนหนึ่งก่อนเรียกมาก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก่อนถึงแม้ว่าจะเตะไม่เตะไม่รู้ว่าต้องใส่ชื่อใช่ณตอนนี้นะฮะใส่ชื่อจองแสดงความเป็นเจ้าของก่อนแล้วเกมที่ใส่ชื่อที่เหมาะสมที่สุดก็คือเกมที่เจออินโดนี่แหละครับคือเราต้องพูดถึงความเข้มของอินโดมาเลเซีย UAE เราต้องพูดตรงว่าความเข้มของอินโดเบาบางที่สุดใช่ก็คือใช้คำว่าความเข้มแล้วกันดังนั้นการประกาศรายชื่อนักเตะครั้งล่าสุดครั้งที่ถึงเนี่ยที่เจออินโดอ่ะมันไม่มีไม่ได้มันจำเป็นต้องมีมันไม่มีไม่ได้โอเคถ้ามองเพื่อนอนาคตอ่ะนะมันไม่มีไม่ได้ครับมันต้องมีถ้าไม่มีแสดงว่าต้องคอนฟลิกต์แล้วต้องมีอะไรต้องมีแล้วต้องมีแล้วรวมถึงเขาจะแสดงความจำนงมาหลังไมค์หรือเปล่าว่าไม่เล่นไม่ต้องเรียกอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีไม่ได้ถ้ามีแล้วมันเสียอะไรมันไม่ได้เสียอะไรอย่างน้อยถ้าลองเรียกไปปุ๊บปังและเขาบอกว่า
เขาไม่สะดวกมาอีกเรื่องหนึ่งเราจะได้รู้ใช่เราได้ทำใจว่าโอเคแล้วเขาไม่แล้วแต่ถ้าเราเรียกปุ๊บแล้วเขามีโอกาสขึ้นชุดใหญ่แบบนี้แล้วเขามานะมาแล้วใจคุณต้องจับเขาใส่23คนแล้วลงเลยใช่ครับอะไรมันเกิดขึ้นไม่รู้ซื้อใจกันก่อนใช่ถ้าจะให้เขาติดทีมชาติไทยในอนาคตอ่ะนะใช่ถ้าจะใช้เขาในอนาคตเอาตรงๆสีไม้ลายมือแบบนี้มันไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะที่เขาไม่สามารถเล่นทีมชาติไทยคือกำลังจะบอกว่าดูสีไม้ลายมือแบบนี้เขาเล่นทีมชาติไทยสบายใช่ดูแต่มีโอ้โหไปเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเบนจามินเดวิดเนี่ยครับเขามีอะไรที่นักฟุตบอลไทยมันไม่มีอ่ะคือถามว่าทำไมจะไม่เรียกก็มันเก่งต้องเรียกต้องเรียกมันเก่งนะนะครับแต่ว่าเซนฟุตบอลผมว่าจุดเด่นของเบนยามินดีวิทคือเซนน่ะมันอธิบายไม่ถูกเซนน่ะโค้ชทงนักเตะแบบนี้ประเทศไทยไม่ค่อยมีใช่นอกจากเจและเบนยามินดีวิทนี่แหละใช่ถ้าเบนยามินดีวิทยืนคู่กับเจกลางลุกอนาคตนะแค่เข้ามาทันกันสนุกมันจะมีอีกไหมที่จะเล่นไปเล่นพรีเมียร์อะไรแบบเนี้ยเมสซี่เจก็ยุโรปแต่อังกฤษมันมีเรื่องข้อกฎหมายไงแต่ถ้าไปโปรตุเกสไปอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเกิดก็ได้นะครับก็ต้องรอดูนะก็เอาใจช่วยเบนจามินเดวิดหนึ่งช่วยให้ได้ลงเล่นพรีเมียร์สักทีเถอะประวัติศาสตร์นะคุณในประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะเกิดที่ประเทศไทยนะเกิดที่ประเทศไทยที่ภูเก็ตใช่ก็ล่าสุดก็อยู่ภูเก็ตนะอ้าวบ้านก็อยู่ที่ภูเก็ตอ่ะที่มีช่องนึงไปทำอ่ะใช่นะครับก็น่าเรียกเทียนนะเบนจามินเดวิดหรือว่าน่าสนใจเลยนะครับน่าจะมีข่าวคราวเร็วๆนี้ครับฤดูกาลหน้าอาจจะเปิดตลาดในไทยเปิดตัวเสื้อใหม่เฮ้ยเบนจามินเดวิดอะไรอย่างนั้นคิดว่าน่าจะมีชื่อใช่ฝีไม้ลายมือน่าจะมีชื่อเนี่ยดูในคลิปคืออาจจะตัดมาเฉพาะตอนเด่นๆแต่มันก็เด่นจริงนะมันก็เด่นจากทักษะใช่ไม่ได้เด่นจากโยนขึ้นมาแล้วหม่งเข้าโยนขึ้นมาแล้วเบียดเข้าประตูด้วยไม่ใช่เด่นจากทักษะสกิลการเอาตัวรอดการออกบอลสกิลไม่ใช่เทคนิคนะอันนี้มันเป็นสกิลเนี่ยมันคือสกิลครับมันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในกมลสันดานแล้วใช่ซึ่งไม่สามารถเอาจากเขาไปได้แล้วเขาฝึกจนความชำนาญแล้วนี่คือความชำนาญนี่คือสกิลนะครับดังนั้นต้องอย่างผมแทบจะไม่เคยเห็นนักเตะไทยมีสไตล์มีสเต็กเท้าอ่ะพูดถึงสเต็กเท้าอะไรแบบเนี้ยมันแทบไม่มีเลยขาเขาไม่ได้ใหญ่น่องปูดแต่ขามันเล็กนิดเดียวเองระดับเมืองนอกเป็นแบบนี้ใช่การฝึกซ้อมในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อหรือระบบอะไรเนี่ยมันมีส่วนทำให้รูปร่างออกมาแบบนี้ใช่บ้านเราวิ่งเยอะก็ลงขาหมดอันจริงๆเด็กๆวิ่งเยอะน่องโป่งใช่น่องโป่งบ้านเขาก็จะสังเกตว่านักเตะระดับยุโรปเนี่ยข้อเท้าเล็กๆต้นขาใหญ่ๆใช่ใช่แล้วก็หน้าแข้งดอนท่อนล่างเนี่ยเล็กนิดเดียวต้องใช้ความเร็วต้องใช้ความเร็วแล้วจะวิ่งด้วยความเร็วนักเตะไทยที่มีลักษณะขาเป็นแบบที่ผมพูดเนี่ยนะคือปิยะพงษ์ผิวอ่อนขาแกไม่ใหญ่นะปิยะพงษ์ผิวอ่อนข้างบนใหญ่นะข้างล่างเล็กข้อเท้านิดเดียวเนี่ยคือคุณสมบัติของนักเตะของนักฟุตบอลที่ดีคือจะมีความคล่องความแข็งแรงเล็กข้างล่างค่อยๆใหญ่ขึ้นมาข้างบนครับประมาณขอขอบคุณ True Vision สดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัคร True Vision โทร02 700 8000